ผม B29 ครับนายสงอุมาจากราชภัฏเพชรบุรีครับผมงานเป็นยังไงบ้างครับซึ่งงานตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับผมเหลือประมาณ 10% ครับผมงานที่ออกมาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไหมซึ่งงานที่ออกมาเป็นไปตามแผนไหมก็ถือว่าเป็นไปตามแผนไหมคือซึ่งงานผมเป็นงาน abstract บอกว่าเป็น abstract คือผมอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปตามเวลาที่ทำแต่ว่าคอนเซปต์เดิมครับผมแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแค่ลายเส้นนิดนึงหน่อยครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายครับผมทำให้เกิดอุปสรรคไหมคะในการอุปสรรคเหรอไม่มีครับผมเพราะว่าสีที่ผมใช้เป็นสีอะคริลิกคือเสียคริลิกในความเร็วอยู่แล้วแล้วผมก็ทำงานเร็วแล้วเป็นงานแอสแตรกครับผมรู้สึกยังไงกับโครงการบ้างซึ่งโครงการนี้ผมความรู้สึกของผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหลายจังหวัดหลายพื้นที่แล้วก็มาทำให้ได้มาเจอกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อยู่ร่วมกันได้รู้จักกับเพื่อนต่างถิ่นต่างบ้านว่าเรามาอยู่ร่วมกันต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างแล้วก็สอนให้เราได้เทคนิคอะไรใหม่ๆกับเพื่อนคนอื่นนะผมซึ่งต้องขอบคุณทางโครงการและขอบคุณอาจารย์ที่ส่งมาจากมหาลัยครับผมครับผมครับ